ผู้ชมครับมาต่อกันที่เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยครับจากข่าวที่เห็นนะน้องยุ้ยภาพน่ากลัวมากนะใช่ค่ะไม่น่าเชื่อเลยเห็นหลายๆท่านที่แชร์ข้อมูลกันนะคะเพราะว่าเป็นวิลล่าหรู6ดาวเลยใช่ไหม6ดาวค่ะเห็นว่าตกคืนละเกือบ 500,000 บาทด้วยกันคืนละ 500,000 ค่ะแต่มันเกิดอะไรขึ้นก็เกิดเหตุไฟไหม้ค่ะทีนี้เกิดเหตุไฟไหม้แล้วตัวรีสอร์ทเนี่ยเป็นไม้คุณผู้ชมคะใช้เวลาไม่ถึง10นาทีคือทุกอย่างไหม้ราบลงไปกองกับตาเลยหายไปหมดเลยนะคะก็มีอย่างคุณโอ๋นะคะจากเพจแอดมินเลี้ยงลูกนอกบ้านหรือว่าแม้กระทั่งมีในเรื่องของนักแสดงคุณแยมนะคะใช่คุณแยมที่พาครอบครัวไปด้วยเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมใครจะไปคิดครับว่าโรงแรมระดับ6ดาวนะผมเน้นย้ำแบบนี้คือเราเป็นแสนอย่างที่น้องยุ้ยได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่นี้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้มันไม่จำเป็นต้องเลือกครับว่าไหนถูกอันไหนแพงดังนั้นนะครับในเรื่องของโรงแรมนะครับผู้ประกอบการอย่างที่บอกไว้เดี๋ยวมันจะกลับมาปกติแล้วสถานที่ประกอบการที่เกี่ยวกับโรงแรมนะครับการท่องเที่ยวมาตรฐานความปลอดภัยอะไรควรจะมีเราในฐานะผู้บริโภคจะต้องรู้อะไรผู้ประกอบการจะต้องระวังตรงไหนรู้เท่ารู้ทันวันนี้ไปพร้อมกันเลยครับจากเหตุการณ์รีสอร์ทหรูระดับ6ดาวที่เกาะกูดจังหวัดตราดเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะคุณผู้ชมส่งผลให้มีความเสียหายต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะสิ่งหนึ่งที่ประชาชนต่างตั้งคำถามเพราะว่าที่พักคืนละหลายแสนบาทถูกสุดของที่นี่เนี่ยประมาณ 45,000 บาทจากยุตรวจสอบข้อมูลมานะคะที่พักขนาดนี้มาตรฐานความปลอดภัยเป็นอย่างไรแล้วหลายคนก็เริ่มตั้งคำถามกับที่พักโรงแรมนะคะในสถานที่ต่างๆว่าเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยเขามีมาตรฐานความปลอดภัยอะไรกันบ้างนะคะเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะคะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เสวกชัยตั้งอารามวงจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณธีวัฒน์สุขสมัยพรครับอาจารย์ครับอย่างที่เห็นเลยนะครับเขาเรียกว่าอุบัติเหตุไม่ได้เกิดเขาเรียกว่าเกิดขึ้นไม่เลือกว่าราคาจะถูกหรือแพงนี่ขนาด6ดาวที่เราจะต้องคิดว่าอุ๊ยจ่ายแพงขนาดนี้นอกจากบริการที่ดีแล้วเนี่ยมาตรฐานความปลอดภัยนั้นมันต้องสูงแน่นอนแต่ปรากฏว่าอย่างที่เห็นครับภาพค่อนข้างน่ากลัวเลยอยากให้อาจารย์เล่าถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่โรงแรมผู้ประกอบการไม่ว่าจะถูกจะแพงเนี่ยต้องมีก่อนต้องมีอะไรก่อนบ้างครับครับคือโดยหลักการนะครับคือในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันจะไม่ได้กำหนดเฉพาะโรงแรมนะครับเพราะว่าเราจะมีพวกพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเนี่ยคอยกำกับอยู่มันจะรวมถึงอาคารนะครับที่อยู่อาศัยทั้งหมดเลยนะครับซึ่งโดยหลักการนี้เขาจะคุมถึงเรื่องวัสดุนะครับก็จะมีการบอกว่าวัสดุที่เป็นโครงสร้างหลักเนี่ยครับจะต้องสามารถทนไฟได้นะครับไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงนะครับทนไฟได้ไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงครับนี่คือเขียนไว้ในพระราชบัญญัตินะครับแล้วก็จะมีกฎกระทรวงต่างๆที่เป็นออกในรายละเอียดต่างๆนะครับถ้ากลับมาที่โรงแรมครับโรงแรมเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารครับนะครับเพราะอันนี้จะเป็นกฎที่เป็นกฎหมายหลักที่ครอบอยู่ครับแล้วก็จะมีพระราชบัญญัติโรงแรมออกมาอ๋อในส่วนของพระราชบัญญัติโรงแรมเนี่ยก็จะมีการพูดถึงระบบพวกประกอบนะครับอาคารเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับทางด้านทางอัคคีภัยนะครับพวกนี้ก็จะต้องมีตั้งแต่สโมคดีเทคเตอร์นะครับจะต้องมีมาถึงขนาดว่ามีถังดับเพลิงนะครับในอาคารที่ขยับใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีสปริงเกอร์นะครับมีบันไดหนีไฟนะครับแล้วก็มีมาตรการการหนีไฟด้วยนะครับหรือว่ามีการใส่พวกระบบท่อระบบน้ำเนี่ยเพื่อให้ควันครับใช่แล้วก็จะให้สามารถนักผจญเพลิงเนี่ยสามารถใช้น้ำเนี่ยดับไฟให้เราได้เมื่อเกิดเหตุจะต้องมีอะไรที่เอามาเขาเรียกว่าช่วยเหลือได้ทันครับใช่ไหมครับแต่จากที่เกิดเหตุจากภาพเนี่ยไม่แน่ใจทีมงานมีภาพหรือเปล่าคืออาคารสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะฮะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์นี่เนี่ยอาจารย์บอกว่ามันจะต้องทนไฟได้3ชั่วโมงแต่ว่านี่เป็นไม้ทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าด้วยการก่อสร้างที่ทางผู้บริหารบอกว่ามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างนี้คือมันหรือว่ามันอยู่ในข้อกฎหมายที่เป็นไม้ที่ทนไฟได้ครับอาจารย์พอจะมีข้อมูลตรงนี้ไหมฮะคือตัวไม้เองนะครับโดยธรรมชาติของเขาครับจะมีความสามารถในการทนไฟได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึงก็คือน้อยมากนะคือถ้าไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะครับคือหมายว่าเอามาปุ๊บแปรรูปใช้งานเลยนะครับแต่ว่าไม้ที่จะสามารถเอาเข้ามาใช้เป็นงานโครงสร้างเนี่ยโดยปกติจะต้องมีการเขาเรียกว่าทรีตก่อนเช่นการทาสีหน่วงไฟใช้สารเคมีต่างๆนะครับเพื่อให้ไม้ได้มีความสามารถในการทนไฟนะครับถ้าเรามาดูนะครับในพระราชบัญญัติของโรงแรมนะครับเขาจะระบุไว้นะครับว่าถ้าเป็นโรงแรมขนาดเล็กขนาดเล็กคือประมาณสัก1ชั้นถึง2ชั้นเนี่ยพวกเกสต์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะบอกว่า
จะต้องมีทางหนีไฟระบบทางหนีไฟเนี่ยอาจจะเป็นบันไดทางหนีไฟนะครับหรือว่าระบบอะไรต่างๆที่สามารถอพยพคนออกเนี่ยหน่วงเวลาได้อย่างต่ำ1ชั่วโมงอย่างขั้นต่ำนี้ต้อง1ชั่วโมงนะครับเพื่อจะให้คนสามารถหนีออกได้ทันครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดูในเวลา1ชั่วโมงนี้มันจะต้องนับจากมีการอุบัติเหตุคือมีไฟเกิดขึ้นไม่ว่าจะเล็กใหญ่ไฟเกิดขึ้น1ชั่วโมงจะต้องมีช่องทางให้ลูกค้าหนีให้หนีให้ได้ทันนะครับฉะนั้นการที่ลูกค้าจะทราบว่าจะหนีไม่หนีเนี่ยมันจะต้องมีสโมกดีเทคเตอร์เป็นตัวแจ้งก่อนฉะนั้นถ้าสโมกดีเทคเตอร์แจ้งปุ๊บใช่มั้ยครับในอาคารที่ประมาณ1ชั้น2ชั้นที่เป็นอาคารขนาดเล็กเกสต์เฮาส์พวกนี้ครับอย่างต่ำจะต้องมีสโมกดีเทคเตอร์1เครื่องนะครับใน1อาคารก็คือเครื่องตรวจเครื่องตรวจจับควันเนี่ยใช่ครับเครื่องตรวจจับควันเนี่ยจับควันเนี่ยครับ1เครื่องต่อ1อาคารนะครับใน1ยูนิตเนี่ยนะครับเมื่อเครื่องเตือนปุ๊บนะครับผู้ใช้อาคารก็จะทราบแล้วว่ามีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นนะฮะก็จะสามารถมีเวลาในการหน่วงที่จะทำให้ผู้ใช้อาคารออกได้ทันและในทางกลับกันนะครับนักผจญเพลิงสามารถเข้าไปช่วยได้ทันเพราะว่าแน่นอนคือไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่จะต้องหนีเอาชีวิตรอดเท่านั้นแต่การเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยคือมันก็ต้องเอื้อต่อทีมกู้ภัยด้วยนะครับอาจารย์ครับยินดีขอความรู้เพิ่มเติมผมไม่แน่ใจอาจารย์มีข้อมูลหรือเปล่าจากภาพของโรงแรมเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นการปลูกสร้างด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่นะฮะคือแบบนี้มันถือว่าผิดมาตรฐานการก่อสร้างไหมครับหรือว่ามันเป็นไม้ที่อาจารย์เล่าเมื่อสักครู่นี้ว่ามันอาจจะเคลือบสารพิเศษกันไฟความร้อนตรงที่อาจารย์มีข้อมูลไหมครับคือโดยปกตินะครับถ้าเป็นอาคารที่ขึ้นเป็นอาคารสูงโดยใช้ไม้ในต่างประเทศใช้กันเยอะมากเลยนะครับเขาจะนิยมใช้ไม้ที่เป็นไม้ cross laminateเพราะสำเร็จก็คือใช่ครับคือเป็นไม้สังเคราะห์ครับสังเคราะห์ขึ้นมาจะมีความสามารถในการทนไฟได้2ชั่วโมงขึ้นไปครับซึ่งพวกนี้ครับก็สามารถเอาเข้าไปใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่โดยประเด็นเนี่ยเวลาผู้ออกแบบเขาออกแบบอาคารเขาจะมีการกำหนดโครงสร้างหลักโครงสร้างรองนะครับโครงสร้างหลักเนี่ยนะครับโดยอาคารสูงเนี่ยยังไงก็ต้อง3ชั่วโมงนะครับเพื่อให้หน่วงเวลาให้ทันนะครับแต่โครงสร้างเพราะว่ามันก็จะทำให้โครงสร้างสามารถอาคารสามารถยืนอยู่ได้ใช่ไหมครับใช้งานได้ส่วนโครงสร้างเราก็เป็นพวกระบบฟินิชชิ่งของอาคารคือปิดระบบผิวของอาคารบ้างพวกนี้ครับก็อาจจะมีการหน่วงไฟที่ช้าลงน้อยลงนะครับทีนี้ถ้าเกิดฟังจากอาจารย์เนี่ยนั่นหมายความว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยในเรื่องของหลักความปลอดภัยอ่ะมันต้องมีอยู่ละจะเป็นเกสต์เฮาส์จะเป็นโรงแรมจะเป็นรีสอร์ทมีกฎหมายบังคับอยู่แต่ทีนี้ในกรณีเนี้ยทางรีสอร์ททางโรงแรมบอกว่าเรามีทุกอย่างหมดเลยแต่มันไม่ทำงานเพราะเกิดเหตุแบบนี้มันถือว่ายังไงดีฮะมันยังไงก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับคือโดยตามกฎหมายนะครับในกฎกระทรวงเนี่ยเขาก็จะมีการบอกว่าโรงแรมนะครับที่มีการประกอบการมากกว่า80ยูนิตขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบระบบประกอบอาคารพวกนี้ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบอาคารต้องมีผู้ตรวจสอบที่ได้รับใบอนุญาตนะครับจากสภาวิชาชีพเข้าไปตรวจสอบก็ต้องกลับไปเช็คดูนะครับว่าโรงแรมมีจำนวนห้องเท่าไหร่นะครับแต่นอกเหนือจากนี้นะครับผมว่าถ้าไม่ดูในข้อกฎหมายเนี่ยคือในเชิงความรับผิดชอบผู้ประกอบการเนี่ยพวกระบบพวกนี้นะครับเป็นระบบที่ต้องเช็คทุกปีนะครับไม่ใช่ว่ามีกฎหมายมาบังคับบอกแล้วถึงค่อยเช็คครับจริงๆพวกนี้พวกสโมกดีเทคเตอร์นี่เป็นสิ่งที่เช็คได้ง่ายนะครับครับแล้วก็ควรจะต้องเช็คอย่างประจำนะครับอย่างตาม1ปีต่อครั้งซึ่งแน่นอนตอนนี้อาจจะอยู่ในขั้นของการเขาเรียกว่าต้องสืบหาหลักฐานก่อนว่าเออมันมีที่มาอะไรยังไงแต่คือเหตุมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ขอต้องแสดงความเสียใจอยู่แล้วล่ะใช่ค่ะนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของที่พักเขาก็ต้องดูแลในส่วนของเขาแต่เราคนทั่วๆไปตอนนี้หลายคนเริ่มระแวงแล้วค่ะต้องดูอะไรบ้างเนาะอุ้ยอย่างนี้จะมีอาการมีวิธีการสังเกตเบื้องต้นยังไงบ้างคะครับก็เข้าสังเกตนะครับในการเข้าใช้พวกโรงแรมนะครับอยากจะให้ลองสังเกตอันที่หนึ่งนะครับคือมีสโมกดีเทคเตอร์ไหมนะครับบันไดหนีไฟอยู่จากห้องพักเรากี่เมตรนะครับคือทุกครั้งอย่างผมไปโรงแรมนะครับผมก็จะมองก่อนเลยว่าบันไดหนีไฟอยู่ไหนครับนะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินผมจะต้องออกซ้ายออกขวาหรือไปทางไหนนะครับโดยปกติบันไดหนีไฟเนี่ยจะห่างกันไม่เกิน60เมตรนะครับแล้วตัวอุปกรณ์พวกช่วยอะครับเช่นถังดับเพลิงอยู่มุมไหนเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้ฝ่าผจญเพลิงออกไปนะครับเพื่อจะไปถึงบันไดหนีไฟให้เร็วที่สุดนะครับแล้วในห้องโรงแรมทุกห้องนะครับถ้าทุกท่านสังเกตจะเห็นมันจะมีแผนผังบอกนะครับอันนี้แหละครับเป็นผังที่มีความสำคัญมากนะครับอยากจะให้ทุกท่านลองสังเกตแล้วก็ทำเป็นนิสัยเลยครับไปปุ๊บดูก่อนเลยผังเราอยู่จุดไหนบันไดไฟอยู่ไหนนะครับถังดับเพลิงอยู่ไหนนะครับแล้วเราเกิดเหตุฉุกเฉินเราตั้งสติครับแล้วเราจะหนีทันนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับคือในภาครัฐก็มีการตรวจสอบนะครับผู้ประกอบการก็ต้องแสดงความรับผิดชอบส่วนภาคสังคมภาคประชาชนเนี่ยนะครับนอกจากเราสังเกตปุ๊บเนี่ยเราช่วยรัฐตรวจสอบได้นะครับถ้าเราไปพบนะครับอะไรที่คิดว่าไม่ถูกต้องนะครับสามารถแจ้งทางหน่วยงานรัฐได้หรือแจ้งทางผู้ประกอบการให้เข้ามาแก้ไขนะครับเพื่อทำให้สังคมเราเนี่ยน่าอยู่ขึ้นและปลอดภัยขึ้นครับ
ครบถ้วนอาจารย์ก็ได้ฝากไว้แล้วนะครับคือไปเนี่ยไปเที่ยวคุณผู้ชมไม่ได้ไปดื่มด่ำกับวิวอย่างเดียว คือบางคนเปิดโอ้โหวิวทะเลสวยท้องฟ้างดงามไม่ได้ดูผังดูอะไรเลยนะครับแต่จะพักผ่อนแล้วพอเกิดเหตุขึ้นมาคือวิ่งวนเลยนะครับนะแล้วบางทีเนี่ยสติถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวไม่นานนี้ทุกอย่างน่าจะดีขึ้นเราอาจจะได้กลับไปเที่ยวกันไปท่องเที่ยวและแน่นอนอุบัติเหตุมันไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะได้ระวังรู้เท่ารู้ทันครับเชิญครับครับก็อย่างที่ได้เรียนนะครับเข้าไปก็อย่าเพิ่งไปชมวิวนะครับสิ่งแรกที่ทำคือมองหาทางเดินหนีไฟก่อนสโมกดีเทคเตอร์อยู่ตรงไหนทำงานไหมนะครับไม่แน่ใจนะครับถามเจ้าหน้าที่โรงแรมนะครับเพราะว่าสโมกดีเทคเตอร์เนี่ยเช็คง่ายมากเลยนะครับแล้วก็สำคัญนะครับคือไปสติครับสำคัญที่สุดครับเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยตั้งสติก่อนนะครับเพราะทุกการออกแบบในอาคารใช้งานเนี่ยจะมีเวลาพอนะครับให้เราสามารถหนีออกไปได้อย่างปลอดภัยครับครับนะคะมีสตังไปเที่ยวแล้วมีสติไปด้วยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะคะตรวจตรากันให้เรียบร้อยนะคะยังไงก็เรื่องเหตุแบบนี้คุณผู้ชมคะมันเกิดขึ้นมันแค่เสี้ยววินาทีแต่สิ่งที่สำคัญคือสติแล้วก็ตรวจตราอย่างที่อาจารย์ได้แนะนำไปวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เสวกชัยตั้งอารามวงศ์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ